้อเลื่อนเคลื่อนที่หรือวีลแชร์สำหรับสุนัขและแมวที่กำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากสำหรับผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงเนื่องจากมีสัตว์เลี้ยงจำนวนไม่น้อยที่พิการทั้งจากอุบัติเหตุรถชนการถูกทำร้ายจากสัตว์เลี้ยงด้วยกันและจากน้ำมือมนุษย์ซึ่งการลงทุนสำหรับการดูแลสัตว์เลี้ยงที่พิการในปัจจุบันยังคงมีราคาที่สูงบางครอบครัวไม่มีทุนทรัพย์มากพอทำให้สัตว์เลี้ยงหมดโอกาสที่จะเดินได้เหมือนเคยโดยเหตุนี้สัตวแพทย์หญิงวรางคณาพันวานิชกรรมการมูลนิธิศาสตราจารย์ดร.จักรพิชัยนรงค์สงครามเล่าถึงจุดเริ่มต้นของโครงการเพราะมีน้ำใจจึงมีชีวิตวีลแชร์ for Pet ว่ามูลนิธิมีแนวคิดที่จะจัดทำวีลแชร์เพื่อช่วยเหลือสัตว์พิการที่เจ้าของขาดแคลนทุนทรัพย์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆและเพิ่มโอกาสให้สัตว์เหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยการจัดทำวีลแชร์ที่มีการพัฒนาขึ้นตามหลักการที่ถูกต้องภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์โครงการวีลแชร์และขาเทียมเพื่อสัตว์พิการนะคะก็เป็นหนึ่งในโครงการของมูลนิธิศาสตราจารย์ดร.จักรพิชัยรณรงค์สงครามนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยเราก็มีคณะกรรมการนะคะที่เราก็คิดกันว่าเอ๊ในฐานะที่เราเป็นสัตวแพทย์เนี่ยเราจะทำอะไรเพื่อที่จะช่วยสังคมบ้างนะคะเราก็เลยคิดว่าในส่วนของสัตว์เลี้ยงเนี่ยมันยังมีความต้องการในส่วนของ อุปกรณ์ช่วยเหลือสัตว์พิการอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะจากที่เราเห็นจากที่เรารักษาสัตว์มาเนี่ยเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะทำโครงการเหล่านี้นะคะเพื่อที่จะทำสิ่งประดิษฐ์วีลแชร์นะคะมาตอบสนองกับคนที่ต้องการวีลแชร์นะคะซึ่งเขาอาจจะไม่มีทุนทรัพย์ตรงนี้นะคะสำหรับเจ้าของสัตว์เลี้ยงที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะต้องแจ้งความจำนงมายังมูลนิธิพร้อมยื่นประวัติและคำร้องเพื่อความช่วยเหลือจากนั้นมูลนิธิจะตรวจสอบประวัติและคำร้องว่าเป็นไปตามเงื่อนไขและคุณสมบัติหรือไม่หากตรงตามคุณสมบัติจะต้องนำสัตว์เลี้ยงมาวินิจฉัยโรคและวัดตัวเพื่อสร้างวีลแชร์ต่อไปเบื้องต้นใช้ระยะเวลาในการจัดสร้างประมาณ1เดือนบอกก็เลยว่าจะลองให้เขาเดินดูเพราะสงสารเขาเดินไม่ได้หลังจากที่เมื่อกี้เห็นว่าน้องเดินได้เรารู้สึกยังไงบ้างคะหลังจากที่ดีใจค่ะดีใจที่เขาเด้งมาเดินได้อีกเพราะสงสารเขาเวลาเขาอยู่ที่บ้านเขาใช้ขัดเอาอย่างเงี้ยที่บ้านอ่ะเลี้ยงสุนัขอยู่แล้วก็เห็นสุนัขจรจัดที่เดินตามท้องถนนทั่วไปอ่ะบางตัวมันพิการไม่สามารถจะเดินได้ถ้าเกิดว่ามันมีวีลแชร์ตัวนี้จะช่วยน้องเขาทำให้เขาสามารถกลับมาเดินได้อีกครั้งอ่ะก็เขาก็น่าจะมีความสุขก็เปรียบเกือบเหมือนเราอ่ะเดินไม่ได้แล้วเรากลับมาเดินได้อีกครั้งโครงการเพราะมีน้ำใจจึงมีชีวิต Wheelchair for Pet นับว่าเป็นอีกโครงการหนึ่งที่แสดงถึงน้ำใจของคนไทยที่ไม่เพียงแต่มีกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเพื่อนร่วมโลกอย่างสัตว์เลี้ยงด้วยซึ่งถือเป็นการเปิดโอกาสให้สัตว์เลี้ยงทั้งหลายสามารถเดินได้อีกครั้งและซ่อมแซมหัวใจของเจ้าของสัตว์เลี้ยงให้กลับมามีรอยยิ้มจารุวรรณเนนสุทัพข่าวจริง Spring News รายงานใครที่สน